วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นมะม่วงมะพร้าวอ่อนผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเริ่มอุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่กรุด้วยบิสกิตประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนจะต้องใส่ในขั้นตอนสุดท้ายของการต้มวุ้นจะทำให้เนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นสวยงามไม่เละตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงที่เตรียมไว้ให้เต็มพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงหั่นเตาเคล้าน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงมะพร้าวอบแห้งและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมะม่วงมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก